สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้จะพามาเที่ยวคัฟเฟลซึ่งอยู่ทางตอนเหนือของแคว้นบิชานีในประเทศฝรั่งเศสนะคะซึ่งก็คือประภาคารที่นี่จะมีอยู่2ประภาคารนะคะบรรยากาศดีมากคลื่นลมสงบอาคารที่เราเห็นเนี่ยค่ะจะสูงถึง30เมตรและสามารถเดินขึ้นไปด้านบนได้เดินขึ้นบันไดไปประมาณ145ขั้นสร้างขึ้นในปี1950แล้วก็ลำแสงของมันเนี่ยสามารถมองเห็นได้ไกลถึง110กิโลเมตรเลยนะคะส่วนอันเล็กเนี่ยเลิกใช้งานไปแล้วค่ะเกาะนกค่ะที่มองเห็นอยู่นั่นนะคะที่อยู่ในขอบริมทะเลนะคะเป็นที่อยู่ของนกหลายๆชนิดนกก็จะมาทำรังอยู่ที่เกาะนี้เยอะเพราะว่ามันคงเงียบสงบเพราะที่นี่จะเปิดให้นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ก็จะมาเที่ยวประมาณหน้าร้อนนะคะเพราะหน้าหนาวอากาศมันจะเย็นมากลมแรงมากค่ะนี่ค่ะที่เราเห็นเนี่ยค่ะเราจะมีชื่อบอกว่าเป็นนกสายพันธุ์ไหนค่ะได้เวลาค่ะแล้วยังไงก็มาติดตามชมกันต่อได้นะคะในโอกาสหน้าสวัสดีค่ะ